จริญพรวันนี้วันที่15กันยายนจะชมพระเจ้าเมืองเราด้วยยุ่งหีภูมิภูโซยกเป็นโลกที่มาจากมหาวัดจิตติยานรามเมืองสันนิบาตได้ก็มาร่วมพิธีเปิดงานกีฬานานาชาติสำคัญประจำปี2023ที่โอลิมปิกสเตเดียมกรุงโซลประเทศสาธารณรัฐเกาหลีก็มีพี่น้องชาวไทยมาร่วมงานในวันนี้มากก็มาจากวัดพุทธรังสีมาจากวัดพุทธรังสี 2,000 ท่านบัตรโดยวัดโจเกชาที่ภูมิโซนจัดให้ที่ญาติโยมมาจากวัดพุทธรังสี 2,000 รถแล้วก็ไปรับที่วัดธรรมจิตติยารามอันซาน 2,000 รถเพราะฉะนั้นญาติพี่น้องของประเทศไทยเข้ามาให้มาร่วมงานครั้งนี้ค่อนข้างจะมากที่สุดของประเทศต่างๆด้วยญาติโยมก็มีมาด้วยกัน3วัดด้วยกันก็คือมีวัดธรรมจิตติยารามวัดพุทธรังสีแต่ว่าวัดพุทธรังสีนั้นก็สองท่านติดกิจนิมนต์ก็จะมีวัดธรรมกายที่อยู่จุดเดียวกันพิธีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแหละต่อไปก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงเที่ยงหลังจากนั้นก็จะพักรับประทานอาหาร1ชั่วโมงบ่ายโมงก็จะเริ่มแข่งขันภาคบ่ายจนถึงเวลา17นาฬิกาพอ17นาฬิกาเนี่ยก็จะมีพิธีมอบรางวัลพอมอบรางวัลนั้นเสร็จหลังจากนั้นประมาณ30นาทีก็ประมาณ7นาฬิกา30นาทีหรือ5โมงเย็น5โมงเย็นเรื่องก็จะเดินทางกลับวันนี้ก็เห็นญาติโยมมาร่วมงานอย่างหนาฝาข้างแล้วก็อันนี้เป็นสเตเดียมเป็นสนามกีฬาโอลิมปิกของประเทศเกาหลีน้ำที่เราในปีของประเทศเกาหลีเขากว้างใหญ่แต่ว่าเป็นด้านข้างกีฬาโอลิมปิกในนี้จะเป็นสนามที่ใหญ่ที่เกิดกีฬาโอลิมปิกเพราะฉะนั้นวัดโจเกชาก็ให้ความสำคั